าไปชิมร้านเดิมเจ้าเก่านี้นะครับคุณผู้ชมผมพามาชิมอาหารไทยพื้นบ้านรสจัดจ้านร้านหนึ่งซึ่งร้านแบบนี้นะฮะบรรยากาศแบบนี้เนี่ยเดี๋ยวนี้ค่อนข้างจะหายากแล้วต้องอร่อยด้วยนะมีอยู่ไม่เยอะหรอกในประเทศไทยนะครับแต่วันนี้มีร้านนี้อยู่ในกทมนะฮะไม่ไกลเดินทางมาได้แล้วก็เป็นอาหารไทยพื้นบ้านรสจัดจ้านชื่อครัวยายเปล่งครับอาหารเราก็ทำตามสูตรบรรพบุรุษท่านทิ้งสูตรให้ไว้ขายมาตั้งแต่นมนานจนถึงลูกถึงหลานเพราะอร่อยไม่เหมือนใครร่วมสนับสนุนโดยเครื่องดื่มสมุนไพรหยวนดื่มอร่อยแก้กระหายได้ประโยชน์ตอนนี้เข้ามาในร้านนะครับนี่น้องพลอยตัวแทนร้านยายเปล่งนะครับสวัสดีครับแหมบอกตรงๆว่าชอบบรรยากาศร้านแบบนี้มากเพราะมันดูบ้านๆมันดูสบายๆไม่ต้องพิธีรีตองเยอะใช่ไหมกี่ปีแล้วน้องพลอย31ปีค่ะ31ปีคุณผู้ชมถือเป็นร้านเดิมเจ้าเก่าเลยนะแล้วยายเปล่งนี่คือใครเป็นคุณทวดค่ะเป็นคุณทวดเลยใช่ค่ะโอ้โหอายุถ้าเกิดตอนนี้ยังมีชีวิตอยู่เท่าไหร่ละเป็นร้อยแล้วค่ะเป็นร้อยนะคุณผู้ชมบอกว่าเลขยายเปล่งหน้าตาเป็นยังไงนี่เวลามาสั่งอาหารที่นี่ดูหน้าเมนูเลยนี่ใช่ไหมใช่นี่ก็จะมีรูปเลยนะว่ามียายเปล่งตัวจริงเนี่ยอันนี้เป็นคุณทวดแล้วใช่ไหมใช่ค่ะทำไมถึงเอาชื่อทวดมาตั้งชื่อร้านอ่ะเพราะว่าคุณทวดมีส่วนช่วยสนับสนุนตั้งร้านนี้มาค่ะแต่ว่าร้านเนี่ยถือว่าได้ว่าเป็นร้านอาหารไทยพื้นบ้านได้ไหมเป็นค่ะใช่ค่ะอาหารไทยพื้นบ้านค่ะแล้วเขาบอกว่ารสจัดจ้านมากใช่ค่ะจัดจ้านจัดจ้านค่ะแซ่บเลยสูตรอาหารนี่มาจากไหนอะคะสูตรอาหารส่วนใหญ่มาจากคุณยายเปล่งค่ะเป็นเครื่องแกงเป็นผัดเผ็ดผัดฉ่าเนี่ยมาจากคุณยายเปล่งนี่ถือว่าน้องพลอยนี่เป็นรุ่นที่เท่าไหร่แล้วเป็นรุ่นที่3แล้วค่ะรุ่นที่3นะคุณผู้ชมนะแล้วจุดเด่นของร้านนี่คืออะไรบ้างจุดเด่นของร้านก็คือเป็นซิกเนเจอร์ก็คือปลาช่อนฮกฮือขาหมูทอดปลาดุกฟูผัดขี้เมาผัดเผ็ดไข่อ่อนผัดเผ็ดตะภาพอันนี้คือเด็ดๆเลยเด็ดๆเลยที่แบบว่าคนต้องมาสั่งอยู่แล้วใช่ไหมใช่ค่ะพี่ติอ้วนดูอาหารไทยพื้นบ้านอยู่ดีมีโผล่เมนูขาหมูหมั่นโถด้วยมาจากไหนอ่ะมาจากคือรุ่นหลานนะคะคิดแล้วก็ดัดแปลงขึ้นมาทำเห็นบอกใช้เวลาเป็นวันเลยเหรอใช่ค่ะเป็น10ชั่วโมงค่ะเป็น10ชั่วโมงคุณผู้ชมเขาบอกขาหมูร้านเนี่ยต้มจนเข้าเนื้อจนเปื่อยเป็น10ชั่วโมงเมนูเขาก็จะติดรูปนะคุณผู้ชมบ้านๆนะแล้วก็บอกนู่นต่างๆเลยอะไรที่คนสั่งเยอะสุดฮะคนสั่งเยอะสุดก็เป็นปลาช่อนโฮกฮือปลาดุกฟูผัดขี้เมาขาหมูทอดค่ะไอปลาช่อนโฮกฮือนี่มันเป็นยังไงเป็นน้ำกะทิที่ใช้เครื่องแกงโขกแล้วก็คือรสชาติจะออกแบบเปรี้ยวนำแล้วก็หวานเค็มตามค่ะจี๊ดจ๊าดจี๊ดจ๊าดค่ะแซ่บเขาบอกใช้ปลาช่อนทั้งตัวเลยใช่ไหมใช่ค่ะปลาช่อนแล้วก็ต้มไปแล้วก็แบบว่ามีการปรุงรสนะคุณผู้ชมให้แบบว่าสดแล้วแบบโฮกฮือเลยอ่ะเขาบอกผัดเผ็ดที่นี่ก็ไม่ธรรมดาไม่ธรรมดาค่ะเพราะว่าที่นี่ใช้เครื่องแกงทำเองค่ะโขกเองมีผัดเผ็ดอะไรที่ต้องสั่งบ้างมาหน้านี้ที่ต้องสั่งเลยก็คือผัดเผ็ดไข่อ่อนปลาหน้าอ่อนชูชีแล้วก็ผัดเผ็ดตะภาพตายไม่กล้ากิน ราคาเขาบอกไม่แพงด้วยไม่แพงค่ะก็บอกเป็นร้านอาหารที่แบบว่าราคาย่อมเยาอย่างโฮกคือในตัวเท่าไหร่โฮกคือ250ค่ะโหถูกมากนะฮะแล้วก็อย่างพวกผัดเผ็ดละจานละ120ถึง130ค่ะพี่120ก็โอ้ราคาดีมากนะครับเป็นร้านเดิมมากเก่าแก่มากเครื่องแกงอะไรต่างๆทำเองหมดทำเองค่ะทำเองหมดเลยนะทำเองค่ะพริกแกงนี่ไม่ได้ซื้อเลยไม่ได้ซื้อเลยค่ะนี่แหละคือเอกลักษณ์ของเขาเดี๋ยวเรามาชิมกันครับพาไปชิมร้านเดิมเจ้าเก่าประเทศไทยเราร้านมีราคาเมนูก็มีมากมายภาษาคุยได้ราคาก็โดนมาแล้วครับคุณผู้ชมนี่เป็นเพียงตัวอย่างเท่านั้นถ้าเกิดคุณผู้ชมอยากจะทานมากกว่านี้ที่นี่มีเมนูเยอะมากนะครับลองมาสั่งได้แต่บรรยากาศนี่จะบ้านๆริมคลองนะฮะสบายๆแปลกตรงที่ว่าร้านนี้มีขาหมูหมั่นโถด้วยนี่หมั่นโถนะครับนี่เป็นขาหมูหลายๆคนเนี่ยมาที่นี่ต้องสั่งเมนูนี้เลยปลาช่อนโฮกฮือเนี่ยเขาจะต้มคล้ายๆต้มข่าเนี่ยคุณผู้ชมมีกะทิมีอะไรเนี่ยนะแล้วก็เนี่ยโอ้โหวันนึงนี่ใช้ปลาช่อนเยอะเลยนะหลายตัวนะสั่งทุกโต๊ะคุณผู้ชมสั่งทุกโต๊ะผมบอกเลยโอ้โหดูน่ากินไหมนี่สักนิดลองดูปลาช่อนโฮกฮือนี่จัดเลยเอาล่ะชิมดูหน่อยนะเอาน้ำก่อนคือจะบอกว่ามันแปลกตรงที่ว่ามันสามรสจี๊ดจ๊าดนะฮะแต่ว่ามันอยู่ในกะทิเมื่อก่อนเราจะกินเป็นแบบน้ำต้มส้มอะไรอย่างงี้ใช่ไหมมันคล้ายๆต้มส้มแต่ว่ามีกะทิอ่ะอร่อยนะได้อัตรรสหนึ่งตรงที่มันมีกะทินี่แหละ
มันเลยหอมมันแล้วตัวปลาช่อนก็กรอบตัวนี้น่ากินมากปลาดุกตัวนี้เป็นแบบผัดขี้เมานะกรอบจริงมันกรอบทุกอนูเลยแล้วเครื่องเคียงเครื่องเทศนี่ถึงเครื่องมากทั้งขามะกรูดอะไรนี่นะฮะผมพูดเลยนะว่าอร่อยอ่ะตัวนี้ฮะผัดเป็ดไข่อ่อนเนี่ยเอาไข่อ่อนเท่าไหร่ดีกว่าตัวนี้เป็นผัดเผ็ดไข่อ่อนนะกินทั้ง3จานตอนนี้บอกเลยว่าดีทั้ง3จานคราวนี้ผมจะลองซุปเปอร์คากิเขาบ้างเดือดพันผ่านงี้เลยปกติเราจะเจอแต่ซุปเปอร์ตีนไก่นะที่นี่ก็มีมั้งแต่ว่านี้ก็ทำเป็นคากิมาให้โอ้นี่ซุปเปอร์คากิเขามันน่ากินกว่าขาไก่นะผมว่าพอมันเป็นคากิเนาะทานข้าวหน่อยน่าจะอร่อยนุ่มลื่นแล้วก็รสจัดมากเผ็ดเค็มเปรี้ยวโอ้โหดีเลยอ่ะผมว่าใครที่แบบว่าง่วงๆนะแห้งๆนึกออกแล้วแวะร้านนี้เลยไม่ผิดหวังอ่ะโอ้นี่กินมาทุกตัวดีทุกตัวเลยตัวนี้ขาหมูขอลองหน่อยเขาบอกตุ๋นดีเป็นวันนะแล้วดูดิโอ้โหดูโอ้ยกินขาหมูไม่กินหนังมันก็ไม่ถึงนะเนาะเดี๋ยวขอเนื้อด้วยบ้าบลึบเลยนี่ดูโอ้โหดูเอางี้เลยแล้วกันนี่เลยคุณผู้ชมมาไหนๆก็ไหนๆแล้วแต่ว่ามันต้องกินคู่หมั่นโถนะเอาละผมลองเลยนะขาหมูเขาบอกที่นี่นะนุ่มเปื่อยยุ่ยสูตรดีมากต้องลองฮะนี่ดูเต็มหมั่นโถเลยหมั่นโถมาหมั่นโถก็คือแป้งที่ไม่มีไส้คุณผู้ชมวางงี้เลยนี่เลยขาหมูหมั่นโถดีมากมันหอมเค็มกำลังดีหมั่นโถก็มีรสหวานนิดๆนะพอกินคู่กับขาหมูมันจะลงตัวมากเลยตัวแป้งเขาไม่ได้จืดนะนี่มีความหวานเล็กๆซ่อนอยู่ถ้าพอกินปุ๊บอร่อยมากบอกเลยอร่อยที่อย่างวะอร่อยมากสุดยอดตรงได้ไหมอาหารพื้นบ้านรสจัดจ้านทำอาหารจีนก็ดีเนี่ยวันนี้มีหยวนนะฮะน้ำกระเจี๊ยบกินสักหน่อยชื่นใจมีเปรี้ยวๆตัดซื้อได้นะครับแมคโครโลตัสเซเว่นอนาคตตอนนี้อาจจะขาดตลาดหน่อยเดี๋ยวอนาคตเขาจะออกแบบกระป๋องมาแล้วจะมีการเปลี่ยนโฉมนะครับน่าจะเต็มตลาดรอสักนิดนึงแต่หยวนก็ดีจริงๆไม่หวานมากครับกินได้เลยแช่ตู้เย็นกินได้เลยเอาไปขายก็มีกำไรครับสุดยอดอย่าลืมแวะมานะครับร้านนี้ดีมากๆผมกินมาเนี่ยบนโต๊ะทุกเมนูพูดตรงนี้เลยไม่ได้เอาใจเพราะไม่ได้รับสตังค์อยู่แล้วอร่อยทุกเมนูลองแวะมาชิมดูครับบรรยากาศริมคลองนะเก๋ๆนะครับร้านโบราณโบราณนะครับครัวยายเป่งนะครับแล้วสั่งด้วยนะครับปลาช่อนโฮกคือเขาสั่งกันทุกโต๊ะเลยร้านอยู่ไหนครับร้านอยู่ในซอยบรมราชชนนี101ค่ะอยู่ในหมู่บ้านปอผาสุกค่ะวันนี้ผมก็มีตุ๊กตาตีกวักจากรายการตีอ้วนชนหิวนะครับเป็นสัญลักษณ์ของรายการว่าเรามาเยี่ยมแล้วนะครับนอกจากนี้มีเครื่องดื่มสมุนไพรหยวนครับดื่มอร่อยแก้กระหายได้ประโยชน์นะครับมอบให้ทางร้านไว้ใช้1ลังสามารถหาซื้อได้ที่แมคโครโลตัส 7-Eleven เดี๋ยวขออนุญาตติดสติ๊กเกอร์ไว้หน่อยนะได้ค่ะตีอ้วนชนหิวมาเยี่ยมแล้วครัวยายเป่งครับเป็นน้ำจิ้มหมักเนื้อสัตว์ทำกับข้าวได้เจด้วยซอสอเนกประสงค์ตีอ้วนชวนหิวหาซื้อได้ที่ฟู้ดแลนด์ทุกสาขาสั่งได้ทาง Shopee และ Lazada หรือแอดไลน์